ยาฮัลโหลกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยวันนี้ตัวละครที่แอดกันจะมารีวิวให้ดูเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เลยกับวอลเจอร์โดยที่วอลเจอร์เนี่ยจะสามารถหาได้เพียงจาก2ช่องทางเท่านั้นโดยช่องทางแรกก็คือการที่เราลงด่านพิเศษที่เป็นในส่วนของตัวร้ายสไปเดอร์แมนทั้ง5ด่านนี้เขาก็จะมีโอกาสมาเป็นชิฟเตอร์หรือก็คือประมาณว่ามาเป็นบอสเพิ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราจบด่านได้เราก็จะมีโอกาสได้ไบโอของเขามาครอบครองแต่ว่าโอกาสตกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่า 100% บางครั้งก็ตกบางครั้งก็ไม่ตกแล้วแต่ดวงนั่นเองส่วนอย่างที่2ก็คือการที่เราเติมตังในส่วนของตั๋วเลือกรายเดือนซึ่งราคาตั๋วเลือกรายเดือนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนั่นเองตั๋วเลือกรายเดือนอันไหนว่าเดี๋ยวอันนี้นั่นเองก็คือถ้าเติมเราก็สามารถเลือกวอลเจอร์ได้ก็เลือกเอาละกันถ้าเกิดอยากได้เขามาครอบครองเร็วๆก็เติมตั๋วเลือกถ้าเกิดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ค่อยๆฟาร์มด่านพิเศษไปก็ได้ไม่ต้องรีบเนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าตัวของวอลเจอร์เนี่ยเขามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างก่อนอื่นเลยก็ไปดูกันที่ตัวของอุปกรณ์สวมใส่ของเขากันก่อนดีกว่าโดยที่ชิ้นแรกเนี่ยให้ใช้เป็นบวกโจมตีกายภาพหรือพลังโจมตีทั้งหมดเพราะว่าตัวของวอลเจอร์สกิลต่างๆของเขาเนี่ยคิดค่าความเสียหายจากพลังค่าพลังโจมตีกายภาพนั่นเองก็ให้ใส่เป็นกายภาพหรือพลังโจมตีทั้งหมดได้หมดส่วนที่สองเนี่ยผมใช้เป็นบวกพลังป้องกันทั้งหมดอันที่สามผมใช้เป็นบวกเลือดเพราะว่าทุกวันนี้สายหลบหลีกไม่ค่อยจะได้โชว์ผลงานสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวละครหลายตัวก็มีเกียร์ที่เป็นออปชันไม่สนหลบหลีกติดมาด้วยหลายตัวเลยบางตัวก็มีสกิลที่เป็นสกิลพาสซีฟที่ไม่สนหลบหลีกก็เพิ่มเข้ามาเวลาอัพเทียร์1เทียร์2ว่ากันไปก็มันทำให้สายหลบหลีกตอนทุกวันนี้มันอยู่ยากก็เอาเป็นเลือดดีกว่าอย่างที่3เนี่ยผมใช้ไปบวกความเสียหายที่ข้อซึ่งตรงออปชันที่3ไม่ใช่4ออปชันที่4ออปชันที่4เนี่ยตรงนี้เนี่ยให้ดูที่ดีเทลตัวละครของเราว่าตัวละครของเราเนี่ยค่าตรงไหนยังน้อยอยู่ซึ่งถ้าค่าไหนน้อยเนี่ยก็ให้ไปเสริมตรงนั้นแค่นั้นเองส่วนตัวของแร่อูรูเนี่ยผมใส่กายภาพ2แล้วก็บวกอัตราคริติคอล2แล้วก็บวกคริติคอลดาเมจหรือความเสียหายคริติคอล1ก็2ชิ้นแรกที่เป็นบวกกายภาพเนี่ยต้องใส่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่า3ชิ้นหลังอ่ะเหมือนกับออปชันที่4เลยก็คือให้ดูกันที่ตัวของดีเทลตัวละครว่าค่าอันไหนของเรามันน้อยอยู่ก็ไปเสริมในแร่อูรูด้วยนั่นเองส่วนเรื่องของเกียร์เรื่องของเกียร์เนี่ยจะมี2แบบด้วยกันโดยการที่ใครที่จะเอาวอลเจอร์ไปลงแค่ทำลายแพทเทิร์นกะเอาลงแค่ทำลายแพทเทิร์นเนี่ยแนะนำว่าใส่กันเบรกกับไม่สนป้องกันไม่สิใส่แค่กันเบรกไว้ก่อนกับตัวของอมตะ2อย่างนี้ส่วนอีกออปชันนึงอ่ะจะเป็นอะไรก็ได้ถ้าโชคดีก็ได้เกี่ยวกับออปชันที่เป็นบวกค่าพลังโจมตีมาก็ได้หมดอาจจะเป็นไม่สนป้องกันเพิ่มมาหรือว่าจะเป็นบวกอัตราคิดที่ข้อบวกความเสียหายที่ข้อหรือไม่สนหลบหลีกก็ได้หมดแหละแต่หลักๆเลยคือต้องมีป้องกันการเบรกกับตัวของอมตะนั่นเองหรือใครที่ไม่คิดจะเอาวอลเจอร์ไปลงในส่วนของทำลายแพทเทิร์นอยู่แล้วกะเอาไปตีบอสก็แนะนำว่าให้ใส่เป็นพวกออปชันหลักเป็นในส่วนของไม่สนป้องกันหรือว่าพวกออปชันที่เป็นเกี่ยวกับบวกความเสียหายโจมตีต่างๆที่เป็นบวกอัตราคิดที่ข้อบวกความเสียหายที่ข้อหรือไม่ก็เป็นไม่สนป้องกันกับไม่สนหลบหลีกนั่นเองได้หมดส่วนอีกออปชันหนึ่งแน่นอนแหละสายดาเมจก็ต้องเป็น one attack อีกอันหนึ่งจะเอาเป็นอะไรก็ได้ถ้าโชคดีอาจจะได้เป็นบวกอัตราคิดข้อ2อันอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ดวงเนาะแต่หลักๆคือต้องมี one attack นั่นเองถ้าเกิดเป็นสายตีบอสเนาะส่วนสายทำลายก็อมตะกับป้องกันเบรกแค่นั้นเองครับผมส่วนเซตหินเนี่ยเป็นเซตหินดาเมจเลยไม่ว่าจะเป็นตาเหี่ยว overdrive หรือว่าโกรธฮักได้หมดก็เหมือนเดิมเลยก็คือดูที่ดีเทลตัวละครว่าค่าไหนมันน้อยก็ไปหาเซตหินที่เขามีค่าตรงนั้นเพิ่มมาด้วยก็จะดีมากส่วนยูนิฟอร์มหลายคนถามว่าต้องซื้อไหมจำเป็นต้องซื้อมากเพราะว่ายูนิฟอร์มเนี่ยมันเป็นจุดที่ทำให้วอลเจอร์เก่งขึ้นมากคือการที่เราไม่ใส่ยูนิฟอร์มเนี่ยเป็นวอลเจอร์จะกลายเป็นตัวละครที่เป็นอันดับล่างๆของสายเขียวเลยแต่ว่าพอใส่ยูนิฟอร์มปุ๊บเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นมาอยู่ระดับกลางๆถึงระดับต้นๆเลยทีเดียวโดยที่ยูนิฟอร์มตัวนี้เนี่ยเขามีจะมีเอฟเฟกต์ก็คือทำให้เราตีทำหรือทำดาเมจกับตัวละครที่เป็นประเภทฮีโร่ได้แรงขึ้นเพิ่มขึ้นอีก 25% โดยที่ตัวละครที่เป็นฮีโร่หลายคนที่เห็นในไทม์ไลน์ก็น่าจะมีตัวของด็อกเตอร์สเตรนจ์ชารอนโรเจอร์ฟีนิกซ์จีนเกรย์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเอาวอลเจอร์ไปตบพวกเนี้ยคือสบายเลยแหละดาเมจแรงขึ้นแน่นอนเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เอาไปแก้ทางพวกนั้นเลยก็ว่าได้แต่ว่าเราก็ต้องหาตัวลบดีบัฟไว้ในทีมเหมือนกันนะถึงจะพอถูไถสู้กับเขาได้
และนอกจากนี้เนี่ยชุดยังเพิ่มแอนิเมชันของสกิลใหม่ทั้ง5สกิลด้วยก็คือสกิลเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้ง5สกิลที่เป็นสกิลกดใช้ทั้ง5สกิลเปลี่ยนไปหมดเลยเรียกได้ว่ายกเครื่องใหม่เปลี่ยนเป็นคนละคนกันเลยเอาง่ายๆก็ควรจะซื้ออย่างยิ่งต้องซื้อนะยูนิฟอร์มต้องซื้อก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าวอลเจอร์เนี่ยเขาเคลียร์ด่านไวแค่ไหนลงบอสโหดแค่ไหนแล้วก็ลงไทม์ไลน์เป็นยังไงอ่ะไปทีละอันดับกันเลยก็ไปตามลำดับกันเลยก็อันแรกก็เป็นเคลียร์ด่านก่อนแล้วกันเนาะมาเริ่มกันเลยกับด่านเดิมก็คือบท11คีด3นั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่โหลดนานเหมือนกันนะเนี่ยมาแล้วไวมากถึงบอสแล้วครับผมกับโลกิของเราคนนี้นี่เองมาเบ่งพลังโชว์เลยฮะเต็มเหมือนจะไวใช่ครับว่าเหมือนจะก็อยู่ที่ประมาณ39วิก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะอยู่ระดับกลางๆไม่ถือว่าเร็วมากอยู่ระดับกลางๆก็จริงๆถ้าเกิดใส่วันแอคแท็กอาจจะไวกว่านี้สักประมาณ 4-5 วิเนาะแต่ต้องเข้าใจแหละเพราะว่าวอลเจอร์เขาเป็นสายสีเขียวด้วยแล้วก็ตัวละครหรือว่าตัวศัตรูในด่านเนี่ยเขาเป็นสายสีแดงส่วนใหญ่แล้วก็มีบอสที่เป็นสายสากลทำให้เราตีเข้าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ก็พอไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับเร็วมากก็อยู่กลางๆต่อไปก็ไปดูในการลงไทม์ไลน์กันไทม์ไลน์แบทเทิลปั๊บก็จัดทีมก็ต้องมีลบดีบัฟด้วยอ่ะประมาณนี้แล้วกันไม่เอาดีกว่าต้องเอาสไปเดอร์แมนมาร่วมด้วยสิถึงจะเผื่อจะได้โบนัสด้วยประมาณนี้ดีกว่ามาดูกันว่าจะได้ประมาณไหนเนาะอ่ะลองดูจะรอดไหมเนี่ยเจอวูฟเวอรีนแต่อาจจะสู้โอดินจะอาจจะตายตั้งแต่โอดินเลยมั้งไม่แน่มาแล้วถ้าไม่มีอมตะเมื่อกี้ตายไปแล้วเนี่ยอุ้ยเกือบโอ้อย่างแรงจะชนะครูดได้หรือไม่ชบเฉียวชบเฉียวเอาสิเอาเขาสิอันนี้ปล่อยออโต้เนี่ยไม่ได้กดสกิลเองเลยปล่อยออโต้ล้วนๆเลยโชคดีที่วูบูรีนไม่ใส่อมตะนะถ้าเกิดอมตะจะสู้ไม่ได้ดูความแรงนั้นสินี่เป็นไงล่ะรุนแรงมากเลยก็ด้วยความที่ว่าเขามีสกิลไวเฟรมเยอะแถมยังคูลดาวน์ไวอีกทำให้เวลาลงไทม์ไลน์นี่เรียกได้ว่าแทบจะไม่โดนตีเลยแทบนะใช้คำว่าแทบเพราะว่าถ้าเกิดเจอสกิลวงกว้างก็จบเหมือนกันต่อไปลงบอสแต่ว่าวันนี้บอสธานอสตีไปหมดแล้วตอนไลฟ์ก็คงต้องมาตีบอสอัลติเมทแทนก็คงเลือกตัวละครที่มันตีง่ายๆหน่อยก็คงเป็น Proxima Midnight แล้วกันเพราะตัวอื่นอาจจะไม่ไหวก็ถ้าคิดจะเอาวอลเจอร์มาลงตัวของบอสอัลติเมทเนี่ยผมแนะนำนะ
ให้หาตัวลีดเดอร์กายภาพสักตัวตัวบัฟโจมตีสักตัวนึงอย่างวอลวูฟนี้ก็ได้เพราะว่าโคสันเนี่ยไม่บัฟให้แน่นอนเพราะโคสันบัฟให้แต่ฮีโร่วอลเจอร์เป็นไวร้ายนั่นเองก็อย่างเงี้ยทีมก็น่าจะประมาณนี้พอได้อยู่แล้วก็ให้ใช้สไตรเกอร์ที่จะออกมาโจมตีเมื่อเวลาเราโจมตีเท่านั้นไม่ใช่เวลาเราถูกโจมตีเพราะว่าวอลเจอร์เนี่ยเราจะเน้นแบบว่าฉกไปฉกมาให้เป็นให้แบบว่าเหมือนว่าเราทำดาเมจเพื่อให้สไตรเกอร์มาตีแต่ว่าดาเมจจริงๆที่แบบเป็นดาเมจหลักของการทำดาเมจกับบอสเนี่ยจะอยู่ที่พวกสไตรเกอร์ซะมากกว่าเพราะถ้าอยากเอาวอลเจอร์ตีบอสได้เนี่ยต้องหาสไตรเกอร์ที่ดาเมจหนักๆหน่อยประมาณนี้กลางโอเคเดี๋ยวให้ดูว่าสกิลไวเฟย์เขาเนี่ยมันวนได้แทบจะตลอดเวลาแทบไม่โดนดาเมจเลยคือสกิล1คูลดาวน์เสร็จก็ใช้อีกสกิล1สกิล1กลางคูลดาวน์อยู่ก็ใช้อีกสกิล1อะไรเงี้ยมันวนได้เรื่อยๆขนาดคูลดาวน์ผมยังไม่ตัน50เลยนะ32บวก14ก็46เองยังอีกตั้ง 4% ยังไม่ตัน50ด้วยคูลดาวน์ผมมาเบ่งพลังแล้วเราจะโฉบไปโฉบมาเอ้ยลืมให้บีทบัฟให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสังเกตดูนะว่าสกิลมันคูลดาวน์เสร็จไวมากพอสกิล1คูลดาวน์อยู่ก็ใช้อีกสกิล1ในทันทีบางทีก็มองไม่ทันเหมือนกันกดสกิลไม่ทันอ้าวเผลอโดนโจมตีไปนิดนึงมันโดนโจมตีก็ต่อเมื่อแบบบอสชอบกระโดดไปมาไกลๆอ่ะทำให้เราต้องเดินไปหาเขาอ่ะมันน่าเกลียดตรงนี้แหละคือถ้าบอสไม่โดดอย่างเงี้ยคือเราจะไอเฟรมได้เรื่อยๆเลยเนี่ยบอสชอบโดดไปมาเสียตรงนี้แหละเสียดายด่านกว้างเกินทำใจหน่อยก็พยายามเล็งดีๆพยายามต้อนให้บอสจนมุมอ่ะอย่าพยายามให้บอสกระโดดหนีพยายามกดเดินตามไม่ให้บอสหนีไปได้ไม่งั้นจะโดนโจมตีจากระยะไกลเราจะตายก่อนที่จะถึงตัวบอสเสียวๆเหมือนกันเนี่ยกลัวตายกลัวพลาดผมยิ่งชอบพลาดตอนในท้ายด้วยถ้าสังเกตดีจะเห็นว่าผมกดอยู่แค่3สกิลคือสกิล5สกิล1แล้วก็สกิล4ลุ้นนะเนี่ยกลัวพลาดหุ้ยเกือบเกือบไปแล้วไหมล่ะใกล้แล้วใกล้ถึงความจริงแล้วใกล้ถึงฝั่งฝันอย่าโดดหนีไปไหนนะอี้หินเต็มหน้าโอ้ยลุ้นมากเลยลุ้นเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เวลาเล่นวอลเจอร์ก็กดแค่5 4 1มันจะวนอยู่แค่เนี้ยสกิลไม่ต้องจำเป็นต้องกดสกิล2สกิล3ไปด้วยซ้ำมาก็เดี๋ยวมาสรุปกันเลยเนาะก็วอลเจอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่ถามว่าป้านาคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแน่นอนยังไงก็ได้ใช้งานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการลงไทม์ไลน์การลงเวอร์บอสไม่ว่าจะเป็นเวอร์บอสธรรมดาหรือเวอร์บอสอัลติเมทแล้วก็ชาโดว์แลนด์นี่ชิวๆอยู่แล้วเวอร์บอสไหวชาโดว์แลนด์ชิวๆอยู่แล้วส่วนเรื่องการพาไปเคลียร์ด่านอะไรเงี้ยผมว่าความเร็วเขาก็พอโอเคอยู่อ่ะถ้าเกิดใครยังไม่มีตัวพวกจีนเกรหรือโอดินเนี่ยวอลเจอร์ก็อาจจะไปใช้แทนก่อนได้เหมือนกันแต่น่าเสียดายตรงที่ตัวของวอลเจอร์เนี่ยเป็นตัวละครวายร้ายทำให้ไม่สามารถลงสงครามพันธมิตรวันยากสายสีเขียวที่เป็นฮีโร่ได้เพราะว่าเราวอลเจอร์เป็นวายร้ายนั่นเองก็เสียดายตรงนี้ถ้าเกิดได้ตรงนี้เนี่ยจะเพอร์เฟกต์เลยแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าครับผมปั้นมายังไงก็ได้ใช้งานอยู่แน่อย่างแน่นอนแค่ว่าเราต้องดูด้วยว่าเราจะเขาเอาเขาไปลงโหมดไหนก็เลือกเกียร์ที่เหมาะกับเขาแล้วกันสวัสดีก็จบไปแล้วกับการรีวิววอลเจอร์หวังว่าตัวรีวิวตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจในการปั้นเขาได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกสวัสดีก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันครับเดี๋ยวไว้พบใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย